เคสวัสดีครับกลับมาพบกับวิดีโอร็อกในวันนี้นะครับกับคอจ๊อบนะครับก็สำหรับวิดีโอร็อกในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาชวนคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ได้รับนะครับจากการแข่งขันนะเบนเพโดรี่นะครับที่จัดไปเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อเป็นถึง2อาทิตย์ก่อนนี่เองนะครับหลังๆนะครับก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องของฟุตเทจที่ได้จากในงานในการแข่งขันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มจากที่สิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันนี้ก่อนนะครับก็อย่างแรกนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกในวันนั้นก่อนละกันนะครับก็ความรู้สึกในวันนั้นนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการตัดน้ำหนักนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยลงที่รุ่นน้ำหนักยู74กิโลใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เดือนนึงเนี่ยมันก็รู้แล้วนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยเกินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ 3-4 กิโลเลยนะครับทำให้เวลาคัดเวทลงมาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการตัดน้ำอีกนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบวันงานจริงๆนะครับก็ทำให้วันนั้นเนี่ยรู้สึกไม่พร้อมเลยจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักตัวเนี่ยก็ถือว่าผ่านฉลุยเลยนะครับพอเวทอินมาแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณ 72.9 เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าผ่านมาโลนึงได้อย่างสบายๆนะครับทีนี้เนื่องด้วยจากการความอ่อนเพลียนะครับจากการตัดน้ำตัดอาหารนะครับเพื่อเวทอินเนี่ยมันก็เลยส่งผลค่อนข้างที่จะมากนะครับในตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพแล้วนะครับก็รู้เลยว่าวันนี้ไม่พร้อมแน่นอนนะครับซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับโดยแผนการในวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจที่จะวางแผนไว้ว่าเปิดที่142.5นะครับแล้วจำไปที่150แล้วก็เป็น152หรือว่าเป็น155นะครับกลายเป็นว่าผมจะต้องเปลี่ยนโอเพนเนอร์เป็นที่140กิโลเท่านั้นเองนะครับแต่พอได้เริ่มยกแอตเทมแรกนะครับที่140กิโลนะครับก็รู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เรายังไม่ได้ตกขนาดนั้นนะครับก็เลยจำจาก140กิโลนะครับในแอตเทมแรกเนี่ยไปเป็นที่150กิโลเลยนะครับเพื่อที่หวังว่าจะทำ152กิโลนะครับในแอตเทมที่3นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็เหมือนว่าจะโชคจะไม่เข้าข้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยการฝึกที่ผมฝึกเองนะครับผมมักจะเป็นการทำเซลล์ลิฟต์ออฟนะครับก็คือจะไม่มีใครคอยช่วยยกเวลาก่อนที่จะเบนช์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ผมนะครับเนี่ยไม่ค่อยชินเวลาที่มีคนมาคอยช่วยยกตัวบาร์ออกจากแรกให้นะครับในการเบนช์เนี่ยทำให้การเซตอัพของผมนะครับในการเริ่มแอทเทมที่2เนี่ยที่150กิโลเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทำให้ตัวผมเนี่ยเฟลในแอทเทมนั้นไปในที่สุดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแย่แล้วนะครับเพราะว่าการที่ทำทั้ง3แอทเทมแล้วได้แค่140กิโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอทเทมที่3เนี่ยผมจะต้องทำ150ให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ทำให้คะแนนตรงนั้นเนี่ยน้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะชนะการแข่งขันด้วยนั่นเองครับจนมันเลยทำให้ผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวเพราะว่าเราฝึกเป็นเซลล์ลิฟออฟเนาะแต่เดี๋ยวไอเทมที่3เนี่ยเราทำเซลล์ลิฟออฟดีกว่านะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับที่จะมีคนลิฟออฟให้นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพอมาในไอเทมที่3เนี่ยผมทำเซลล์ลิฟออฟแล้วก็เซตทุกอย่างปกติเหมือนตอนซ้อมนะครับผลปรากฏออกมาว่าพอดูสปีดบาร์ในการยกนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันยังเหลืออีกนะครับคิดว่าถ้าไอเทมที่2เนี่ยผมไม่พลาดนะครับไอเทมที่3เนี่ยอาจจะได้สัก152กิโลอย่างสบายๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเรื่องของโชคแล้วกันเนาะนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับผมไม่ได้โทษตัวสปอตเตอร์นะครับที่มาช่วยผมลิฟต์ออฟนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆต้องขอขอบคุณน้องหนุ่มมากนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็โดยรวมแล้วผ่านถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับสำหรับคอมนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งนะครับหรือว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมต่างๆก็ติดต่อได้ทางไทยโคชชิ่งนะครับทั้ง Facebook และ Instagram นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ